ช่วงนี้มาดูประเด็นเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะจากกรณีที่ชาวบ้านที่บ้านหนองรำมานนะคะที่อาศัยอยู่ที่บริเวณรอบเหมืองทองคำที่จังหวัดพิจิตรค่ะปรากฏว่าที่นั่นก็ไม่กล้าที่จะทานผักที่ปลูกเอาไว้บริเวณรอบๆข้างๆบ้านนะคะเนื่องจากว่ากลัวสารพิษจากเหมืองทองที่อาจจะตกค้างแล้วก็เป็นพิษต่อสุขภาพค่ะหลังจากที่พบว่ามีชาวบ้านเริ่มป่วยจำนวนมากขึ้นค่ะชาวบ้านหมู่ที่3บ้านหนองระมานค่ะตำบลเขา7ลูกอำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตรนะคะที่มีบ้านเรือนติดอยู่กับเหมืองแร่ทองคำตอนนี้ไม่กล้าเก็บผักที่ปลูกเอาไว้ริมรั้วไปปรุงอาหารนะคะโดยเกรงว่าจะมีสารพิษตกค้างในพืชผักซึ่งนายสมคิดบัวขำชาวบ้านบริเวณดังกล่าวบอกว่าได้รับคำเตือนจากคณะแพทย์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ว่าพืชผักข้างบ้านอาจจะมีสารพิษตกค้างจึงไม่กล้าบริโภคนะคะนอกจากนี้ก็ยังอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งเปิดเผยผลการตรวจการเจาะเลือดของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับเหมืองแร่ทองคำเพื่อที่จะนำผลมาเป็นข้อมูลประกอบในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านค่ะเนื่องจากขณะนี้มีชาวบ้านเริ่มป่วยเพิ่มขึ้นนะคะในขณะที่ผู้ประกอบการเหมืองแร่ก็ยังคงทิ้งกากแร่ทองคำในบ่อกากแร่ที่2ที่อยู่ใกล้กับชุมชนอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลากลางคืนแล้วก็ทำให้มักจะเกิดฝุ่นละอองจำนวนมากด้วยนะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชาวบ้านในละแวกดังกล่าวค่ะเมื่อพูดถึงเรื่องของอาหารที่ปนเปื้อนไปด้วยพิษแบบนี้นะคะก็อยากจะเตือนเผื่อไปถึงพิษที่มาจากจุลินทรีย์ในอาหารด้วยนะคะที่จะยิ่งเติบโตดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะในอาหารที่ทิ้งไว้นานข้ามคืนนะคะมาเตือนกันในก่อนเป็นข่าววันนี้ค่ะเมื่อวานนี้นะคะก่อนเป็นข่าวก็มีเรื่องของอาหารเป็นพิษไปแล้วแต่ว่าเป็นพิษจากอาหารทะเลที่ไม่ผ่านการปรุงให้สุกนะคะวันนี้เตือนต่อเนื่องค่ะถึงเรื่องของอาหารที่เป็นพิษได้เหมือนกันโดยเฉพาะเมื่ออาหารนั้นทิ้งไว้ข้ามคืนนะคะและนำมาทานโดยที่ไม่ผ่านความร้อนอีกครั้งนะคะนี่เป็นความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคท้องเสียท้องร่วงหรือว่าอาหารเป็นพิษได้ไม่ใช่แค่ว่าจะมากังวลกันในช่วงหน้าร้อนนะคะช่วงที่อากาศหนาวเย็นแบบนี้ก็มีความเสี่ยงไม่แพ้กันค่ะเมื่อไม่นานมานี้ค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่เกิดอาการท้องร่วงหมู่หลายรายค่ะทั้งกรณีของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ที่อำเภอแม่ริมและพระเนนจากวัดพระนอนขอนม่วงอยู่ที่อำเภอแม่ริมเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็มีสาเหตุมาจากการรับประทานอาหารปรุงสุกที่ค้างคืนและการดื่มนมพาสเจอร์ไรซ์ที่หมดอายุค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนายอิสรานานาวิชิตเป็นเภสัชกรชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดเผยนะคะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงค่ะบางวันช่วงกลางคืนหนาวแต่ว่ากลางวันร้อนจัดดังนั้นการรับประทานอาหารที่ปรุงไว้ค้างคืนจะต้องใช้ความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอาการท้องเสียหรือเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารได้ค่ะโดยอาหารที่ปรุงรับประทานเองที่บ้านจะมีความปลอดภัยมากกว่าการไปซื้ออาหารปรุงสำเร็จที่อาจจะผ่านขั้นตอนการปรุงที่ไม่ถูกสุขลักษณะนะคะอย่างเช่นแม่ครัวไม่ใส่ถุงมือขณะปรุงอาหารใช้ไฟอ่อนจนไม่สามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารได้ค่ะแต่ถ้าหากว่าจำเป็นจะต้องไปซื้ออาหารจากร้านอาหารก็แนะนำให้ซื้อจากร้านอาหารตามสั่งที่ปรุงเสร็จณขณะนั้นมากกว่าร้านข้าวแกงที่ปรุงไว้แล้วก็นำมาวางหน้าร้านนะคะเพราะว่าเราไม่รู้เลยค่ะว่าเขาปรุงอาหารเสร็จตั้งแต่เมื่อไหร่และเมื่อนำอาหารมาเก็บค้างคืนก็มีความเสี่ยงนะคะที่จะได้รับอันตรายจากอาหารดังกล่าวได้ค่ะครับอาหารที่เราทำเอาไว้ค้างคืนนะฮะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใส่ในตู้เย็นนะครับเอาเก็บวางเราคิดว่าอุณหภูมิในนอกก็อุณหภูมินอกนั้นก็จะควบคุมได้แล้วปรากฏว่าไม่ใช่อากาศช่วงนี้ร้อนกลางวันก็ร้อนจัดนะครับกลางวันก็ร้อนกลางคืนก็เย็นทีนี้อาหารที่ค้างคืนเนี่ยถ้าตอนเช้ามาทำถึงแม้เชื้อมันเกิดขึ้นได้เราก็ต้องฆ่าเชื้อด้วยวิธีความร้อนที่สูงมากๆนะครับบางครั้งเราอุ่นไม่อุ่นอาหารที่ทานในตอนเช้าเนี่ย
ไม่เพียงพอที่จะฆ่าเชื้อได้ก็ทำให้เกิดท้องเสียได้ฝากกว่าผู้บริโภคในการพิจารณาอาหารค้างคืนได้ทิ้งได้ทิ้งเดือนครับครับนอกจากนี้ค่ะในช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วนะคะที่ประชาชนส่วนใหญ่ก็นิยมซื้อกระเช้าของขวัญมอบให้กันเป็นของขวัญปีใหม่ค่ะในเรื่องนี้ก็ต้องมีความระวังด้วยต้องเลือกซื้ออาหารที่ไม่หมดอายุนะคะและก่อนที่จะทานอาหารที่บรรจุกระป๋องเราจะต้องอ่านฉลากข้างบรรจุภัณฑ์และปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตค่ะที่สำคัญต้องสังเกตลักษณะของกระป๋องด้วยนะคะดูให้ดีว่าจะต้องไม่บิดเบี้ยวไม่บุบไม่ยุบตัวหรือว่ามีลักษณะที่ผิดแปลกไปจากปกติค่ะรวมถึงจุดหนึ่งที่ต้องสังเกตให้ดีเลยก็คือวันผลิตและวันหมดอายุนะคะและถึงแม้ว่าจะยังไม่ถึงวันหมดอายุแต่ว่าในช่วงที่ใกล้หมดอายุแล้วอาหารก็จะปล่อยแก๊สออกมาค่ะทำให้ผู้รับประทานอาหารเกิดอาการท้องเสียได้เหมือนกันนะคะส่วนอาการของอาหารเป็นพิษถ้าเกิดจากเชื้อแบคทีเรียค่ะผู้ป่วยก็มักจะมีอาการปวดท้องอาเจียนถ่ายเป็นน้ำบ่อยครั้งแต่ว่าถ้าเป็นรุนแรงก็อาจจะทำให้มีภาวะขาดน้ำซึ่งเป็นอันตรายนะคะถ้าเกิดจากสารเคมีหรือว่าพืชพิษบางชนิดค่ะอาจจะทำให้เกิดพิษต่อระบบประสาทอย่างเช่นมีอาการชักหมดสติรูม่านตาหดเล็กลงนะคะและอาจจะร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยละค่ะส่วนเรื่องของการรักษาถ้าหากว่ามีอาการท้องเดินโดยทั่วไปค่ะก็รักษาโดยการให้น้ำเกลือยาแก้ท้องเดินยาแก้อาเจียนแต่ว่าในรายที่ปวดท้องรุนแรงถ่ายท้องรุนแรงอันนี้ต้องรีบไปพบแพทย์เลยนะคะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะนอกจากจะเตือนให้ระมัดระวังเรื่องของอาหารการกินแล้วนะคะก็มีการระวังเรื่องของระบบทางเดินอาหารรวมถึงเรื่องของระบบทางเดินหายใจด้วยนะคะที่ต้องรักษาความอบอุ่นร่างกายอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอาการไข้หวัดขึ้นมาได้ค่ะทั้งหมดนี้คือก่อนเป็นข่าวนะคะเราไปพักกันก่อนแล้วกลับมาติดตามอีคอนวาไรตี้ค่ะ